ร้านอ้นห้วยขวางเรซซิ่งแอมซอยน้ำมันสังเคราะห์รายแรกของโลกเกรดพรีเมียมสูงสุดผลิตและนำเข้าจากอเมริกาเอาครับผมเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Speed Rider นะฮะทางช่อง Speed Channel Television 691ครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:30 นถึง 20:40 นนะครับบอกว่าตอนนี้นะฮะแขกรับเชิญอยู่กับเราแล้วนะครับสำหรับรถทั้ง2คันนี้นะซึ่งเป็นสภาพตัวแข็งเลยทีเดียวนะครับย้อนยุคกันมานะครับก่อนอื่นครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราครับไม่ว่าจะเป็นเนสซ่ารายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xpeed Slow Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้องดีดีกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้และAmps Oil น้ำมันเครื่องสังเคราะห์รายแรกของโลกเกรดพรีเมียมสูงสุดผลิตและนำเข้าจากประเทศอเมริกาบอกว่า Amps Oil นี่ก็เป็นสปอนเซอร์ใหม่ของเรานะฮะซึ่งตอนนี้ก็เป็นพาร์ทเนอร์อยู่ที่สปีกลาแล้วด้วยใครเข้ามาก็สามารถที่จะเป็นถ่ายน้ำมันเครื่องได้อ่ะวันนี้ก็มาทักทายกันเชิญสวัสดีครับ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 ผมสวัสดีครับทุกคนแนะนำตัวครับผมก็ผมก๊อฟครับก๊อฟจากไหนยังไงลุมพินีครับผมก็ทำไมถึงได้เป็นก๊อฟลุมพินีพี่ก๊อฟชี้แจงนิดนึงให้เขาแนะนำมาให้เขาแนะนำแนะนำตัวจริงก็คือบ้านอยู่ที่นั่นครับอ๋อบ้านอยู่ตรงนั้นเลยลุมพินีเลยเรามองกล้องนี้นะคุยกับท่านผู้ชมแล้วก็สีแดงสีแดงด้วยด้วยเป็นความจำง่ายเขาก็เลยเรียกกันมาอยู่แถวลุมพินีช่วงไหนที่อยู่ซอยโปโลครับผมช่างก๊อฟอยู่แถวลุมพินีแล้วคือเราทำอะไรเราทำร้านเซอร์วิสรถร้านโมไม่ครับก็จริงๆผมไม่อยากใช้คำว่าช่างผมไม่ได้เก่งกาจขนาดนั้นเราเป็นคนชอบมากกว่าชอบคือชอบยามาฮ่าคอนคอร์ดใช่ครับคือสมัยก่อนก็ได้นั่งถังอะไรอย่างเงี้ยครับผมเดี๋ยวนั้นคุณพ่อขับรุ่นนี้ครับเขาชอบตอนนี้อายุเท่าไหร่พี่อันนี้ตอนนี้ก็30กว่าแล้วครับ30กว่าเหมือนกันเลยพี่ตอนที่ผมจำความได้พ่อผมใกล้ผมนั่งถังเหมือนกันใช่คอนคอร์ดเหมือนกันด้วยคอนคอร์ดนี่มันมีบรรยากาศมานานแล้วบรรยากาศมานานมากจริงๆแล้วตอนนี้ถ้าถามว่ากระแสแล้วก็ถามว่ารายการที่เขาจัดทัวร์นาเมนต์ที่เขาจัดเลยนะครับตอนนี้ที่มีรายการแข่งเนี่ยจะไม่เคยพลาดเลยสำหรับช่างกอล์ฟลุมพินีคือต้องบอกว่าในส่วนของยามาฮ่าคอนคอร์ดเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยหมวกกันน็อกยังไม่บังคับใช่ไหมรายการที่แบบรถนั่งถังอ่ะนี่บอกว่าฟิลลิ่งคือเวลาที่แบบเด็กอ่ะเด็กแบบว่าแล้วโดนลมอ่ะโหน้ำตรงน้ำตาไหลพากอะไรใช่ไหมอ่ะแล้วก็มาแนะนำตัวหน่อยด้านหลังครับคือใครสวัสดีครับชื่อเอฟครับชื่อเอฟทำหน้าที่อะไรเป็นอะไรขี่รถให้พี่กอล์ฟครับก็คือเป็นตัวขี่เป็นตัวขับแหละตัวขับเลยมันนักแข่งเลยใช่ไหมนักแข่งเลยอีกท่านหนึ่งท่านหนึ่งครับสวัสดีครับชื่อหลุยครับหลุยอันนี้หลุยเท่าไหร่ครับ18ครับ18แล้วชื่ออะไรนะผมเอฟครับน้องเอฟน้องเอฟเท่าไหร่นะอายุ22ครับ22เป็นพี่เป็นพี่เดี๋ยวนะพอๆกับรถเลยอายุจะน้อยกว่ารถด้วยนะน้อยกว่าน้อยกว่าน้อยกว่าพี่ผมเกิดมาก็เจอแล้วโอ้โหผมไม่อยากพูดเลยว่าอายุขนาดไหนอายตัวเองเหมือนกันอ่ะหมายว่าเรานึกยังไงถึงแบบมาขี่รถในรุ่นนี้คือชอบครับผมชื่นชอบแล้วก็มีกลุ่มมีอะไรครับก็เล่นกันอะไรอย่างเงี้ยจาก2คัน3คัน4คันพัฒนากันขึ้นมาเรื่อยๆตอนนี้กี่คันละตอนนี้ก็น่าจะเป็นร้อยครับผมเป็นร้อยยังมะเป็นร้อยเลยนะอยู่ในกลุ่มใช่แล้วหลงอะไรคือแบบยังไงเขายังหาได้อยู่ง่ายๆหรอก็ส่วนมากก็จะเอาของรุ่นโมโนดีทีร้อยอะไรอย่างเงี้ยครับมาประยุกต์ใส่ให้เกิดเป็นความสวยงามแล้วมันต้องมีการดัดแปลงใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อมีการดัดแปลงด้วยแล้วทีนี้เนี่ยถามตัวแข่งมั่งแล้วเราทำไมถึงได้มาอยู่กับพี่ก๊อฟลูมินีเขาล่ะเพราะพี่ก๊อฟชวนมาขี่ครับตอนแรกนี่คือไงพี่ก๊อฟเห็นแววจากยังไงจากถนนเถื่อนประมาณนี้ครับอ๋อนี่ไงเราไม่อยากให้น้องไปขี่ถนนซึ่งมันอันตรายเราก็เลยดึงน้องมาบอกว่าให้มาขี่ในสนามดีกว่านี่เป็นไงเป็นตัวอย่างที่ดีเอาปมมือดีฮะรออะไรครับแหมน้องเอฟนะครับผมก็เหมือนกับหลุยครับพี่ก๊อฟชวนมาขี่เหมือนกันครับใช่จริงๆเราขี่เป็นกันตั้งแต่อยู่เท่าไหร่เนี่ยเล็กๆเลยครับพวกเด็กเล็กนี่เด็กนี่คือ15ม.1 ม.2แต่จริงๆแล้วเขาต้องใส่หมวกนะพี่ตู่พอเราลงแข่งแดกเนี่ยจริงๆแล้วรายการแดกแต่ละรายการตอนนี้เขาบังคับให้ใส่หมวกถุงมือเสื้อแขนยาว
ชุดป้องกันเรียบร้อยแน่นอนพี่เพราะว่าสมัยเราก็ใส่แล้วคนหนึ่งในตองอูเหมือนกันใช่ไหมใช่ธรรมดาคอนคอร์ดนี่ไม่ยอมนะคอนคอร์ดนี่ไม่ยอมเพราะว่ามีแปลงเสื้อสูบแปลงในเรื่องของอารมณ์อะไรเดี๋ยวในเรื่องของในเรื่องของตัวรถเนี่ยเดี๋ยวไว้ช่วงหลังตอนนี้เรามาเป็นเรื่องโปรไฟล์ของคนก่อนดีกว่าใช่ครับพี่ก๊อฟแล้วทีนี้ยังไงวันนี้เนี่ยวันนี้นี่คือเอาตัวไหนมาโชว์เราบ้างก็ทั้งคู่เลยครับผมเป็นรถอะไรยังไงแข่งรุ่นสตรีท61ลูกไม่เกิน61ซีซีครับผมเดี๋ยวนะไอ้การที่แบบว่าแค่บูรณะรถให้ขับมาขี่ได้เนี่ยมันก็ยากแล้วนะแล้วนี่พี่ทำให้แข่งได้ด้วยเชิญก๊อฟนี่อะไรครับเนี่ยอะไรครับอันนี้เหล็กครับถั่วเหล็กเป็นเหล็กดิบเหล็กพืชเราธรรมดาเหล็กแท่งเลยนะใช่ครับอ๋อมันมีน้ำหนักด้วยเนาะตรงนี้เนาะแต่ต้องรัดให้ดีก็คือกติกาแข่งเนี่ยรวมคนรวมรถ130โลครับอ๋อเขามีรายการอย่างนั้นด้วยเอ็มหนักเท่าไหร่41ครับ41 43ครับ41กับ43น้ำหนักต้องให้ได้เท่าไหร่นะ130โล130โลแต่จริงๆรถถ้าเผื่อว่าไม่มีไอ้ที่ถ่วงนี่หนักเท่าไหร่ประมาณไม่เกิน90โลไม่เกิน90ครับผมเป็นไงล่ะต้องเพิ่มไงนี่คือเทคโนโลยีของเมื่อประมาณ30กว่าปีที่แล้วนะท่านผู้ชมแต่เอากลับมาได้ขนาดนี้ก็ถือว่าฝีมือนะพี่ตู่นะเป็นว่าในรายการที่แข่งเขาแข่งกันที่ไหนอะไรยังไงครับพี่ก๊อฟก็มีเทพนครครับผมสนามเทพนครสนามเทพนครที่จัดหลักๆเลยครับครับผมรายการของพี่โอครับผมครับโอพี่โอครับในนั้นน่ะเราสองตัวนี้ลงแข่งทั้งสองตัวเลยป่ะสองตัวเลยครับผมมีรุ่นไหนบ้างสตรีททั้งคู่เลยครับรุ่นสตรีท61สตรีท61คือกติกายังไงกติกาคือลูกไม่เกิน61มิลขบูไม่เกิน34โอ้โห34นี่มันขบูน38เปล่า34ครับผม34นี่มันโอเพ่นนะ34ของ RS 125นี่นะนี่ KX หรือตัวนี้ RS หรือ KX ตัวนี้ KX ครับถ้า KX มัน38แต่ RS มัน34นะเป็นปีใหม่ครับพี่ตู่ถ้าเป็นปีใหม่มันจะลูกเล็กหน่อยนั่นเป็นปีเก่าก็จะลูกใหญ่นิดนึงคุณสมบัติของเขาก็คือตรงตูดเนี่ยสามารถที่จะเปิดนมหนูจะเปิดฝาแล้วก็ไล่นมหนูได้โหนี่นะกลิ่นน้ำมันระหุ่งยังคงดูโค้ดดิของนอกนะใช่แหมพี่ของนอกนะตรงนี้ก็คงก๊อปลำบากนะฮะใช่อ่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องรถเลยก็ได้พี่เพราะว่าเห็นพี่อ้นอยากจะคุยอ่ะมาตั้งแต่ด้านหน้าเลยด้านหน้านี่เอาเป็นตัวคันนี้ก่อนเห็นคันนี้คือแต่งค่อนข้างที่จะไม่คันนี้ใครขี่ขี่ด้วยกันนะครับขี่ที่กัน2คนครับผมครับมาที่ด้านหน้าพี่ชกหน้าเปลี่ยนของอะไรเนี่ยโนวาครับนั่นไงเดาไว้ไม่ผิดนะฮะแล้วก็แฮนด์ฮิตเลยเนาะแฮนด์ของอะไรเนี่ยแฮนด์ก็เป็นปีกนก Mark II GTO ทั่วไปครับอ๋อ GTO มาเป็นใช้แฮนด์ของ GTO พี่ตู่แล้วก็ซีโร่เจครับประกับเร่งประกับเร่งครับก็เป็นพวกของนอกครับอะไรเงี้ยโอ้บิ๊กก็คือของพวกรถสูบบากครับรถสูบประกับเร่งทดรอบนะครับครับก็ติดตัวรันออฟเข้าไปนะฮะมือคัตตะเคคาว่าด้วยเนี่ยมองเห็นไหมเนี่ยพี่ตู่ดูช่วยดูซีโร่เจเลยครับซีโร่เจที่มันสร้างขึ้นมาเองเลยป่ะครับหรือว่าไงตัวหลบแฮนด์หลบโชกเนี่ยเหลืองครับอ๋อตัวนี้ตัวสร้างตัวนู้นครับตัวหลบแฮนด์พี่ตู่เห็นตัวหลบแฮนด์ไหมตัวหลบแฮนด์เงาที่จับแฮนด์เห็นไหมครับที่จับแฮนด์บาร์เงาที่ยึดตรงกับแผงคอไงเงาตรงนั้นน่ะตุ๊กตาแฮนด์เนี่ยครับอ๋อผมเรียกตุ๊กตาแฮนด์อ๋อครับซิโร่เจนผมเรียกตัวตาแฮนด์เว้ยตัวหลบแฮนด์เนี่ยใช่ตัวนี้คนละกลับกันแต่ความหมายเดียวกันแหละความหมายเดียวกันอืมตุ๊กตาแฮนด์คือเป็นของอะไรนะตัวนี้ตัวสร้างเองมั้งครับนี่คืองานสร้างเองนะใช่กล้องจับได้ป่ะตรงนี้จับได้อยู่นี่เห็นมั้ยตุ๊กตาแฮนด์ตัวนี้นะครับหรือว่าที่พี่อ้นเรียกว่าซิโร่เจซิโร่เจครับถ้าเกิดเป็นตัวคอนคอร์ดเค้าจะใส่ซิโร่เจกันเพราะสมัยก่อนนี่จะมีของ0 J ของ0 S ต่างๆเนี่ยจะเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็พัฒนามาเป็นตัวนี้กันสรุปว่าคือ0 J นี่มันคือยี่ห้อใช่ครับตัวตุ๊กตาแฮนด์ใช่ครับแต่จริงๆมันคือตุ๊กตาแฮนด์ตุ๊กตาแฮนด์นั่นแหละ0 J ใช่ครับแล้วก็มีการโหลดลงไปนะฮะหลายนิ้วอยู่โหลดกี่นิ้วเนี่ยหลายนิ้วอยู่ประมาณนิ้วครึ่งนิ้วครึ่งนะนี่ไฟหน้าใส่อยู่เนี่ยไฟหน้าเสียต้องถามว่าไฟหน้ารุ่นอะไรดูดิไฟหน้ามันสวยมากเลยนะไฟหน้าสวยมากสวยมากเลยครับดูดิหายากมากอันนี้ดูขายึดไฟหน้าดูคืออารมณ์แบบว่าคลาสสิกมากแต่เห็นโลโก้ด้านหลังเป็นตัว S นะฮะครับแล้วก็เป็นของนำเข้าจากประเทศแจแปนด้วยของตัวไหนเนี่ยอันนี้จะเป็นพวก TSตัวเล็กหรือเรียกง่ายๆว่าพวกซันชิโร่รุ่นเล็กๆอ่ะโอ้นี่ย้อนไป TS 90ตัวนี้เป็น TS 90ครับอ่ะคราวนี้มาดูด้านล่างนะฮะเราเริ่มมีกลิ่นไอของเรื่องของความโมเดิร์นเข้ามาแล้วครับนั่นคือใส่ดุมใหม่ใส่จานดิสใหม่นะฮะอ่ะกล้องตามไปดูพรุนเลยทีเดียวเชียวต้องบอกว่าโจ
จาะอย่างเงี้ยมันเหมาะสำหรับการแข่งขันในสนามเท่านั้นเนาะเพราะในเรื่องของการลดน้ำหนักในเรื่องของความร้อนที่มันยังไม่สะสมมากเหมือนการแข่งขันที่แบบทางยาวๆหรือการขับขี่ในจังหวะเพราะนั้นถ้าเผื่อว่าทำอย่างเงี้ยก็ในสนามโอเคใช่ไหมครับอันนี้ยางขนาดเท่าไหร่พี่อันนี้น่าจะไม่แน่ใจเหมือนกันตอนเล็ก200อุ้ยเล็กกว่า200 185น่าจะเป็น18ครับพี่ตู่18หืมนี่ครับก็คือล้อหน้าไม่ได้สัมผัสอะไรเยอะเพราะว่ารถแดกนี่จะต้องใช้หน้าสัมผัสน้อยมากครับรถแดกนี่ส่วนใหญ่ก็ล้อหน้าไม่ค่อยอยู่กับพื้นเพราะว่าใช่หน้ามันจะอยู่ที่ล้อหลังน่าจะเจิดขึ้นนิดนึงเราเริ่มเลื่อนกันมาที่เสื้อสูบครับเสื้อสูบตัวนี้ของเดิมเนาะครับแล้วก็ด้านคลัชด้านคลัชนี่มีการโอ้โหดูดิคุณเลยด้านคลัชนี่ช่างก๊อฟช่วยพรีเซนต์เลยครับว่ามันเป็นของอะไรอันนี้ต้องขอบคุณช่างไก่กับทุ่มแบรนด์นะครับลงนิดนึงที่พัฒนาเนี่ยชุดคลัชเนี่ยครับอาจารย์นนท์ทำไมครับคือจริงๆแล้วเนี่ยชุดคลัชเนี้ยเป็นของ JR เอามาตัดต่อไปยุคทำให้เข้ากับชุดแคงคอร์ดโอ้โหเพื่อให้วิวัฒนาการของเอ็ดคอร์ดเนี่ยสมบูรณ์แบบมากขึ้นเป็นแฮนด์เมดครับพี่ตู่ใช่ครับเพราะว่าชื่ออะไรนะครับเครดิตช่างอะไรนะครับช่างไก่กระทุ่มแบนครับช่างไก่อยู่ที่กระทุ่มแบนครับผมซอยอะไรครับแนะนำได้ไหมรู้สึกว่าจะเป็นซอยวิปัสนา126ครับอ๋อช่างไก่กระทุ่มแบนซอยวิปัสนา126ครับผมโอเคแล้วที่เราเห็นเมื่อสักครู่นะที่ผมเพิ่งเอาถุงมือออกไปนี่คือขบวนเหลี่ยมฝาดำในตำนานฮะซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังคงเขาเรียกอะไรยังคงฮิตแล้วก็มีประโยชน์ต่อรถ2จังหวะที่ต้องการเปอร์ฟอร์มานซ์สูงจริงนี่คือเป็นเคฮินขนาด 3-4 ครับผมคือขบวนนี้ขนาด 3-4 มิลตัวนี้อย่างที่บอกนะสมัยก่อนนี่อยากได้กันมากนะเพราะอยู่ในรถสูตรรถสูตรขนาด 125cc นะครับนี่คือรถสูตร125นะดูปากขนาดนี้แต่ของไทยนี่เป็นไงเล็กตี้ปีเก่านะถ้าปีเก่าจะเป็นลักษณะประมาณนี้ครับก็ตามแล้วแต่ปีไปก็คือมีแค่นี้เองนะเนี่ยมีรถสูบฝาสูบขบูแข้งนะฮะแต่ด้านนี้ด้านชุดไฟเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ก็คือชุดไฟนี้ไปมีการเชื่อมมีการอะไรยังไงก็คือเวลาเราเชนเกียร์ครับมันจะขาดช่วงหมุดย้ำ30ปีครับอาจารย์ใช่เข้าใจแล้วมันกระชากมันจะขาดเราก็เชื่อมให้มันไม่ใช่ครับไม่ขาดเพราะว่ารถแนวนี้พี่ตู่จริงๆแล้วเขาไม่ได้เอามาแข่งขันอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะว่าพอมาทำการแข่งขันปุ๊บเนี่ยวัสดุชิ้นไหนที่มันทำงานหนักหรือเครียดเนี่ยตรงนั้นช่างก๊อฟเขาก็จะดำเนินงานไปในเรื่องของเชื่อมหรืออะไรต่างๆไปก็บอกว่าจริงๆแค่บูรณะให้ขี่ได้นี่ก็เจ๋งมากแล้วนะนี่เอามาแข่งได้นี่ก็โคตรละเจ๋งแต่ก่อนจะทำได้อย่างนี้ก็ต้องรื้อเป็นชิ้นหรือเป็นชิ้นครับแล้วก็นี่มีการถ่วงน้ำหนักก็คือทางด้านหลังนะจะใช้สเตอร์หลังที่เป็นสเตอร์เหล็กนะครับมัดไว้อย่างนี้เลยมัดอย่างแน่นหนาเลยเคเบิลไทยเคเบิลไทยใช่ไหมครับแล้วก็สิ่งที่ไม่เหมือนกันทั้งสองด้านก็คือเกียร์โยงแต่ด้านเบรกโยงเนี่ยอีกด้านนึงเราจะถ้าเลื่อนลงมาเห็นในเรื่องของเบรกหลังใช่ไหมครับเบรกหลังนี่มีไม่ได้ใช้ถ้าเป็นงานแดกจะไม่มีนะครับจะไม่มีเบรกนะครับแต่ก็คือเป็นพักเท้าไปนะฮะก็คือเป็นงานที่สร้างขึ้นมาใหม่สำหรับชุดพักเท้านะฮะที่จะจำกัดในเรื่องของ riding position ใหม่ครับแล้วก็มาที่ swing armไม่เดิมแน่นอนครับงานสร้างของช่างก๊อฟโดยตรงใช่ไหมครับใช่ครับเป็นงานสั่งพิเศษยาวยืดออกจากของเดิมไป3นิ้วโอ้เพื่อกันหงายท้องต้องกันหน้าลอยนั่นเองพี่ตู่จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าในเรื่องของการยืดสวิงอาร์มเนี่ยมันมีผลประโยชน์นะต่อการแข่งโดยเฉพาะการแข่งสไตล์แดกเรซซิ่งใช่ครับเพราะว่าอย่างบางคนเนี่ยไปย่นอาร์มให้สั้นอ่ะไม่ได้มีประโยชน์ในเรื่องของการแข่งขันทางตรงเลยนะใช่ไหมอันตรายมากเพราะมันจะหงายขึ้นง่ายครับและอย่างนึงคือมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากสิ่งที่เขาแบบว่าตั้งเข้ามาเลื่อนเข้าในสุดอ่ะนั่นคือดีที่สุดเขาแล้วเวลาขับขี่แบบมันก็จะพลิกผิวง่ายประมาณนั้นครับแล้วนี่คือสร้างเองนี่สร้างเองเพราะว่าไงคือทำโรงงานเองสั่งครับไม่ใช่เราแต่เราดีไซน์ใช่ครับอ๋อนี่เราบอกเองดีไซน์ช่างก๊อฟครับครับแล้วท่อเนี่ยท่อนี่ท่อสนามนะท่านผู้ชมอย่าเอาไปใส่บนถนนนะฮะไม่ได้ตัวใครตรงมันนะครับเสียงนี่ท่าทางจะลั่นทุ่งหน้าดูจริงๆเขาเป็นเรียกว่าท่อหลอดกาแฟสมัยก่อนนะพี่ตู่นะไร้ปลายนั่นเองท่อไร้ปลายจริงๆแล้วจะใช้ได้ในเฉพาะสนามแข่งเท่านั้นแหละครับใช่เพราะว่างานข้างนอกนี่เพราะรถเนี่ยไม่ได้ขับขี่กันข้างนอกบรรทุกครับบรรทุกไปที่สนามแล้วพอแข่งเสร็จก็บรรทุกกลับมาจอดที่ช็อปครับมาถึงระบบวัสดุหลังครับโชว์อัพหลังคู่นะฮะผมว่ามันดูขลังๆไงไม่รู้อะนะทะแม่งมันทะแม่งไงดูให้มันมาจากไหนฮะเนี่ยชกหลังเนี่ยชกหลังนี่เป็นของ SR ครับนี่ยามาฮ่า SR ครับ SR นะครับนี่ก็คือเป็นของตัวใหญ่ของค่ายเขาแล้วเราก็มาตัดรีเซ็ตใหม่
มาตัดโชกใช้แกนใหญ่ตัวนี้แหละใช่ครับแล้วก็เซตให้เข้ากับน้ำหนักเราเพราะว่าให้ความยาวให้มันได้เท่ากับของคอนคอร์ดนะครับก็ดีนะอย่างนี้ในเรื่องของการดีไซน์เนี่ยเอาง่ายอย่างยกตัวอย่างเช่นงานพรีเมียมอย่างสวิงอาร์มหลังเนี่ยพอบอกราคาได้ไหมก็ 2,000 กว่าบาท 2,000 กว่าบาทเองครับก็ไม่ได้แพงนะเราคุณนึกว่าประมาณ 4-5,000 นั่นเนี่ยเป็นงานสร้างมาใหม่ราคาก็ไม่ได้สูงนะพี่ตู่นะใช่แล้วอย่างชุดพระคาวล่ะอย่างเกียร์โยงอย่างเงี้ยครับก็ประมาณ 2,500 อันนี้คือเป็นงานพรีเมียมเกรดดีเลยนะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยแบบน่าจะเป็น50ขึ้นแล้วครับพี่ตู่50-51 60-51หรือว่า70ครับต้องอัพไม่ก็ไม่ทราบแต่ดูงานเนียนดูงานเนียนต้องบอกว่าเจ้าของรถเนี่ยใส่ใจรายละเอียดมากเพราะว่าไม่ว่าเนี่ยดูดิอย่างก้านคัทเนี่ยถ้าซูมเห็นใช่มั้ยจะเห็นคําว่าทาเคคาวะไม่เป็นไรไม่เห็นมุมมุมเค้าคือนักแข่งเค้าจะชอบในมุมแบบนี้ครับถ้ารถทิ้งคัทเร็วๆเนี่ยเค้าจะชอบในมือคัทแต่สิ่งที่ผมชอบคือในเรื่องของการยึดสิ่งเดิมที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวรถอย่างมากคอนคอร์ดให้คงอยู่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโลโก้ของเขาถังน้ำมันกันโคนใช่ครับดูที่เอ้ยทำไมกันโคนคือช็อคอัพหน้าของโนวาเนี่ยมันสามารถที่จะใส่กันโคนแบบกันโคนแต่สวยผิวๆได้แต่นี่เขาใช้กันโคนเดิมไม่ใช่ครับอันนี้ก็ไม่ใช่ของเดิมไม่ของเดิมอันนี้ของไมโครครับของไมโครเห็นไหมครับอันนี้ผมก็แป้วอะไรเนี่ยแป้วไม่ครับคือจริงๆแล้วก็ยังคงอยู่ในยุคเดียวกันยุคเดียวกันก็ยังยุคเก่านะครับแต่ที่สำคัญพี่ตู่ลองดูดิครับมันจะมีการสะบัดเห็นไหมครับอ๋ออยู่ด้านนึงอันนี้การสะบัดตัวนี้การสะบัดต้องติดตั้งไว้เลยเพราะว่าเขาจะคันนู้นจะติดตั้งนะครับแต่ส่วนคันนี้ไม่ต้องเพราะเป็นแฮนด์หมอกปรับได้ไหมปรับได้ครับปรับได้พี่ตู่ปรับได้นี่กี่ระดับชั้นก๊อปเจ็ดน่าจะเจ็ดระดับครับโอ้โหเจ็ดระดับครับคือสากลนิดนึงครับเจ็ดระดับนี่ปกติปรับอยู่ระดับเท่าไหร่ครับน้องสองคนสองคนปรับบ้างไม่ปรับบ้างครับปรับบ้างไม่ปรับบ้างรถดีดไหมไหนเล่าฟิลลิ่งให้พี่ฟังไหมดีดไหนเล่าให้ฟังเริ่มจากเอฟก่อนคือพอขี่ปุ๊บเนี่ยอารมณ์แรกคือไงเฮ้ยเราต้องมาเป็นตัวแข่งของรถยามาคอนคอร์ดรู้สึกไงบ้างอารมณ์แรกเล้าใจพี่ความรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะพี่ก๊อฟมาบอกว่าเฮ้ยไปขี่ให้หน่อยอย่างเงี้ยก็ดีใจครับดีใจเลยเนี่ยแล้วพอได้สมัครครั้งแรกไงบ้างครับก็สะดุ้งอยู่เหมือนกันเพราะมันจะหงายท้องจากตอนแรกเราคิดว่ารถขนาดนี้เก่าขนาดนี้จะวิ่งขนาดไหนกันอารมณ์นี้ป่ะแน่นอนทุกคนต้องคิดเด็กรุ่นใหม่จะต้องคิดตั้งแต่ตอนแรกแล้วพอขี่มาเนี่ยเป็นไงตั้งแต่จุดสตาร์ทยันเส้นชัยเป็นไงก็มันไม่ได้อย่างที่เราคิดอะพี่มันแรงอะมันแรงมากเลยเหรอแรงครับแรงแบบขนาดแบบกระชากอะพี่บรรยายมันเป็นคำพูดได้ไหมไม่ได้บรรยายไม่ได้แต่มันแรงมากถามแล้วน้องอะรู้สึกไงบ้างที่ขี่ตอนแรกครับก็ตกใจเหมือนกันครับไม่คิดว่าจะแรงขนาดนี้ครับไม่คิดว่าแรงเป็นไงต้องบอกว่าเก่าแต่ก็เก่านะครับไม่ใช่แบบว่าจริงแล้วถึงข้างก๊อฟเขาจะเป็นคนรุ่นใหม่ก็จริงแต่ว่าเขาก็ยังไปชอบชื่นชอบในรถรุ่นโบราณพี่ก๊อฟครับสไตล์แบบนี้แล้วเรื่องของเครื่องเนี่ยเราใช้ลูกขนาดเท่าไหร่ไม่เกิน61ไม่เกิน61ครับแล้วมีการเปิดผงเปิดพอร์ตอะไรนี่เราทำเองเลยป่ะครับผมเป็นลูกของอะไรช่างก๊อฟบอกได้ไหมครับแกมมาครับอ๋อเป็นแกมมาสแตนดาร์ดครับก็คือหนีไม่พ้นจริงๆนะจริงๆเจ้าแกมมานี่เราหนีไม่พ้นเขาจริงขนาดผมก็ยังสมัยสองยังแบบผมต้องตู่ต้องแกมมานะแต่ของผมไม่มีปัญญาซื้อขนาดขบูนเหลี่ยมฝาดำไงสมัยก่อนผมยังโอ้แต่ก่อนหลายตังครับใช่ไหมคือแต่ก่อนหลายตังไม่เป็นไรก็บอกว่าแต่ก่อนหลายตังมากเราก็ยังใช้แค่ขบูนเหลี่ยม KR แล้วก็จอดเจ็ตเอาแค่นั้นเองแค่นั้นเราก็นะแค่นั้นก็อลังการแล้วนะพี่ตู่นะพี่ก๊อฟครับคันนี้เฉพาะเครื่องในส่วนของทำให้บูรณะให้สมบูรณ์แล้วก็ทำให้แรงในสภาพนี้หมดงบไปประมาณเท่าไหร่ครับอันนี้ก็ถ้าสมมุติในส่วนของที่ว่าเป็นของพิเศษหมดเลยที่ทำต้องมี5ก้อน5ก้อนคือ 50,000 ครับ 50,000 50,000 อัพว่างั้นเถอะครับผมต้องมี 50,000 อัพแล้วแต่วัสดุชิ้นนั้นๆที่หายากง่ายด้วยใช่มั้ยครับผมคือต้องบอกว่าคือไม่รวมรถนะครับไม่รวมรถเอาแค่เครื่องคือเครื่องเดี๋ยวนี้คือเครื่องมาสมบูรณ์แล้วถึงมาเป็น 50,000 หรือว่าเอามาบูรณะใหม่ก็คือลองไปลองมาทำจนวิ่งให้ดีอ่ะครับแล้วถ้าเผื่อว่าเอาง่ายๆนะเอาพูดแบบหยาบๆเลยคือถ้าแบบผมมีซากอยู่คันนึงเนี่ยพี่ก๊อฟทำมาเป็นสภาพแข็งให้หน่อยโอ้โหเขาหมดกันเป็นแสนหมดกันเป็นแสนน่าจะเกินน่าจะเกินเป็นแสนครับมันเป็นเรื่องธรรมดาจริงๆนะสำหรับการทำรถแข่งเพราะใครบอกรถแข่งกีฬาคนธรรมดาไม่ใช่ลามไปเรื่อยแข่งรถในกีฬาคนรวยนะครับไม่จบมันลามไปเรื่อยเพราะไม่จบเพราะอย่างที่อาจารย์เคยแข่งมานะครับอย่างที่เจอช่างก๊อฟเนี่ยสมัยก่อนเป็นกรรมการสนามนะครับกรรมการสนามอยู่ที่ MMC
นะครับแล้วก็กี่ปีมาแล้วก็ย้อนไปดูอาจารย์ก็ก็นานมากน่าจะเคยเจอกันไหมเจอพี่ตู่ไปก็ต้องเจอน้องเขาเขาเป็นคนปล่อยไฟไงครับปล่อยไฟน่าจะครับกดเวลานี่แหละครับสมัยก่อนผมจะมีไว้ผมกลางหลังแล้วก็จะปิดกล้องจะมีแว่นตาแล้วก็ถ่ายรูปจริงๆไม่ต้องแจ้งมาคอยถ่ายก็แก๊กก็แก๊กจริงๆก็อยู่ในวงการเดียวกันเนี่ยครับมาดูในเรื่องของเวลากันบ้างใช่คันนี้ทำเวลาเท่าไหร่ก็ประมาณ13กว่าได้ครับ13วิ13วิก็เร็วนะเร็วนะแล้วก็ความเร็วปลายเส้นล่ะมีเขามีบอกป่ะไม่ได้สังเกตไม่ได้บอกนะ13วิกว่าแล้วได้เท่ากันป่ะเท่ากันครับเท่ากัน13วิก็ถือว่าเป็นมาตรฐานมาตรฐานเพราะว่ารถสไตล์นี้แล้ววิ่งขนาดนี้ก็เร็วมากแล้วครับ13วิไม่ใช่ไม่เร็วนะนี่คือรถกี่ปี30กว่าปีที่ผ่านมา30กว่าปีครับนะตัวนี้ประมาณปี22ครับแต่ขอโทษนะฮะ13วินี่ฮะผลงานเท่าที่เห็นนะครับนี่ครับนี่เลยมาเดี๋ยวเรามาดูจุดต่อไปนะครับขอนั่งได้ไหมเอาเลยครับมาเที่ยวพี่ตู่ขอนั่งเลยครับพี่ตู่ครับพี่ตู่ฟิลลิ่งโอเคครับโอเคไหมฮะพี่อ้นโอเคครับพี่ตู่ขึ้นเลยเดี๋ยวนะต้องดูท่อก่อนว่าเวลานั่งไม่โดนครับพี่ตู่ไม่โดนนะโอ้โหเป็นไงได้ไหมได้ไหมสุดยอดเหมือนอะไรพี่ตู่เหมือนบอลเราเหนื่อยข้างผมกำลังงัดเกียงอันนี้แค่ท่าหมอบนะคือแบบว่าถ้าเกิดว่าฟีลลิ่งนั่งธรรมดาก็จะเป็นแบบฟีลลิ่งเนี่ยมันรถแข่งเลยนะครับแต่ขนาดเป็นแฮนด์จับโชคใช่ไหมบ้างก็ถ้านั่งประมาณไหนช่วงนี้ป่ะเวลาหมอบครับประมาณนั้นครับแต่หมอบแล้วเหลือประมาณไหนอย่างนี้ป่ะใช่ครับประมาณนั้นโอ้โหจริงๆถ้ามีน้องๆสนใจที่เขาอยากจะดูภาพหรือเรื่องต่างเนี่ยเข้าไปดูในเฟซของใครได้ครับคือเข้าไปดูเพจก็ได้ครับเป็นเพจกลุ่มเนี่ยคือจะเป็นพวกเพจ RX พนครครับผมอ๋อ RX พนครครับผมจะจัดที่สวนลุมร้านพระรูปล้อ6ครับถ้าจะจัดกันทุกปีครับปีละครั้งงานใหญ่อ๋อครับผมจะให้เข้าไปติดตามได้เลยครับในเพจของอะไรนะครับเมื่อกี้ RX พนครครับ RX พนครนะครับผมคันนี้ทำระบบเกียร์ได้ป่ะทำครับเกียร์นี่คือยังเป็น5เกียร์4เกียร์5เกียร์ครับ5เกียร์ใช่ป่ะยังเป็น5เกียร์ของเดิมกี่เกียร์นะ5เกียร์ครับ5เกียร์เหมือนเดิมแต่ก็คือเอามากัดเกียร์เรียงใหม่ใช่มั้ยผมบอกว่าจริงๆอ่ะยังมีข้อมูลอีกหลากหลายเลยนะคันนู้นยังไม่ได้รีวิวเดี๋ยวก่อนได้ครับฝากไว้ก่อนนะฮะสำหรับอีก1คันนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาคุยในช่วงเบรกหน้านะครับของรายการ Speed Rider ช่วงนี้พักสักครู่เดี๋ยวครับ